สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะของการอบรมรอบพื้นฐานของรุ่นที่5แล้วมั้งเนาะค่ะมีคำถามนะคะที่ดิฉันก็รับมาเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะแป๊บหนึ่งนะคำถามมันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณถามใหม่นะคะว่าอะไรที่กินนี้ถามนะคะเจอรี่อะไรนะพูดอีกทีหนึ่งสิเจอรี่กับเจตสิกนี่คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะเจอรี่กับเจตสิกคือสิ่งเดียวกันไหมเป็นคำถามที่ดีค่ะเรื่องคำถามนี่ดีนะคะเป็นเรื่องทดสอบภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้รู้จริงเนี่ยนะเวลาที่เราเจอคำถามเนี่ยนะยากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราต้องพึ่งอะไรอ่ะพึ่งพระคัมภีร์นะคะพึ่งตัวหนังสือเนี่ยเราจะจนมุมพูดง่ายๆเราจะจนมุมนะคะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่พูดจากสภาวะที่รู้จริงเนี่ยที่รู้จริงนะคะก็จะโน้มเข้าไปสู่สภาวะแล้วก็หาคำตอบออกมาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัตินะคะอะไรที่รู้คือทุกคนนะคะจะสามารถสอนได้เท่าที่ตัวเองรู้จะสอนมากกว่าที่รู้ไม่ได้ไอ้ที่มากกว่าที่รู้ก็ต้องดึงออกมาจากใช่ไหมดึงออกมาจากตัวหนังสือพระคัมภีร์นะคะฉะนั้นนะขออีกภาพหนึ่งคุณจะได้เห็นเนี่ยชัดเจนคุณเคยได้ยินหัวข้อธรรมที่เรียกว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไหมคะใครเคยได้ยินไหมรูปจิตเจตสิกนิพพานนี่เป็นเรื่องของอภิธรรมดิฉันไม่เคยเรียนอภิธรรมนะไม่เคยเรียนอภิธรรมนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยไม่เข้าใจมาก่อนเอาคำง่ายๆว่าสติสัมปชัญญะดิฉันไม่เคยพูดไม่เคยใช้เลยในห้องอบรมสอนที่จุฬาอะไรต่อหลายๆปีไม่เคยพูดเรื่องนี้แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งมันซาโตริขึ้นมาเองซาโตริก็เคยออกเข้าใจละคือที่จริงสภาวะมันมีแต่เราไม่สามารถเอาสภาวะเนี่ยมาชนกับคำสัตว์เข้าใจไหมฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยมีสภาวะมีแต่คำศัพท์เยอะแยะเลยในพุทธศาสนายังเรื่องญาณ16เนี่ยอนุโลมญาณไม่รู้เลยอะไรนะคะญาณทั้ง16ขั้นแต่เชื่อแน่ว่าสภาวะมีแต่เพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยมันยังไม่ซาโตริออกมาเองที่เขียนออกมาเขียนทั้งหมดเป็นเรื่องของการซาโตริจากข้างในถึงบางอ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้เราก็เลยออกมาเขียนได้อะไรที่ดิฉันเขียนดิฉันต้องเขียนอย่างมีอิสระก็คือฟังให้เข้าใจอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมหรือเรื่องโลกนะคะอย่างเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นเนี่ยดิฉันเนี่ยต้องฟังอยู่5ปีรวมการเขียนเนี่ยเป็น6ปีเสร็จๆนะคะ5ปีเพราะฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ใช่ฟังครั้งเดียวรู้เรื่องแล้วมันเป็นข้อมูลเนี่ยข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่ชินไม่ถนัดแต่ต้องมาเรียนเศรษฐศาสตร์กันใหม่เลยตรงนั้นน่ะก็ดีว่ามีมหาวิทยาลัย YouTube นะคะตอนนี้มหาวิทยาลัย YouTube เนี่ยเรียกว่าแล้วก็กว้างขวางที่สุดกว่ามหาวิทยาลัยอะไรในโลกนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ดิฉันก็ต้องมาเริ่มเรียนฟิสิกส์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพวกมนุษย์ต่างดาวอะไรต่ออะไรเรื่องจักรวาลเรื่องโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะก็ต้องเป็นมาเริ่มเรียนเรื่องฟิสิกส์แล้วก็ช่วงนี้ก็เรียนโบราณคดีโอ้ยยุ่งไปหมดเลยฉะนั้นข้อมูลเยอะมากแต่กว่าที่ดิฉันจะเอามาคุยกับคุณได้พูดกับคุณได้ด
ดิฉันจะต้องฟังจนเข้าใจอย่างถ่องแท้โอเคมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าดิฉันเนี่ยไม่สามารถประสานกับเรื่องขันห้ากับเรื่องไปนิพพานดิฉันจะไม่พูดจะไม่พูดให้คุณงงเข้าใจไหมแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ประสานกับเรื่องนิพพานเรื่องขันห้าเรื่องสังสารวัฏอะไรต่ออะไรพวกนี้ดิฉันจะเอาข้อมูลพวกนั้นมาเสริมมาพูดให้คุณฟังนะคะเอามาเขียนฉะนั้นตรงนี้ก็คือลักษณะเด่นเฉพาะนะคะของครูบาอาจารย์ที่รู้จริงต้องบอกว่าที่รู้จริงที่มีสภาวะเข้าใจไหมจริงๆจึงจะสามารถทำได้แต่ถ้าสมมุติว่าจะต้องพึ่งนะคะหนังสืออย่างเดียวพึ่งพระคัมภีร์อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกนะคะแม้จะตอบคำถามก็มักจะตอบไม่เกาไม่ถูกที่คันเอาอย่างนั้นดีกว่าเกาไม่ถูกที่คันโอเคนะคะจะกลับมาสู่เรื่องของเดี๋ยวเราเริ่มใหม่